สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบาเอกลั่นทุ่งนะครับวันนี้นะครับพาทุกคนมาอยู่กับฟอร์ด 5,000 นะไปเปลี่ยนผ่านจากผ่าน3นะฮะเป็นผ่านยกล่องมันสับปะหลังนะครับนี่นะดินลูกรังนะครับจากที่ลงผ่าน3ไปนะนี่นะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับยกล่องเนียนๆกับอาจารย์หลงนะครับนะครับโอ้วัดเหลี่ยมวัดมุมอยู่นะดูนะครับโอ้เป็นล่องสวยนะลูกลังลวดนะแบบนี้นะสบายสบายนะครับเจอดินแบบนี้เพราะว่าลงผ่าน3ไปด้วยนะครับนี่นะครับวิ่งขึ้นมาแล้วนะเมื่อตอนเช้าลงผ่าน3ไปนะตอนเย็นก็เปลี่ยนผ่านมายกล่องนะเตรียมปลูกมันสับปะหลังนะครับอาจารย์หลงวันนี้ไม่ได้หยุดเลยนะทั้งวันเจอดินลูกรังสบายสบายนะอ๋อเว้นร่องน้ำนะดินยังชื้นอยู่เลยนะจากที่สังเกตดูนะครับก็ปลูกมันสับปะหลังได้นะฮะดินค่อนข้างที่จะร่วนซุยดีฮะเนี่ยวิ่งชิวๆเลยนะครับดินแบบนี้ไม่ดึงรถนะฮะถ้าเป็นดินเหนียวนะครับก็จะดึงรถนะฮะลงมาแล้วนะไม่พักไม่ผ่อนกันเลยทีเดียวเชียววันนี้นะทั้งวันเลยบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับมาแล้วครับแต่อย่างนี้นะดินค่อนข้างดีเลยนะครับยกแบบสบายสบายนะง่าย
ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศนะครับในการยกล่องนะฟอร์ด 5,000 นะครับหลังจากที่ตอนเช้านะฮะติดฐาน3นะฮะลงบุกเบิกแล้วเบิดดินนะฮะตอนเย็นก็ไถยกล่องนะก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ